พูดคุยกันต่อใน NBT News ภาคค่ำนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องของคดี Forex 3D วันนี้ในส่วนตัวของคดีเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวที่ศาลเพราะว่ามีการนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวคุณใบเตยสุธีวรรณกุญชรนะเป็นจำเลยในคดีนี้แหละนะครับคดีฉ้อโกงแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ปรากฏว่าวันนี้ศาลสอบพยานไป1ปากก็คือตัวคุณใบเตยเองและในที่สุดอนุญาตให้ประกันตัวครับด้วยหลักทรัพย์เงินสด5ล้านบาทพร้อมกับเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศและต้องติดกำไร EM ด้วยครับไปดูเหตุการณ์วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้เบิกตัวคุณใบเตยมาจากทัณฑสถานหญิงกลางก็มาไต่สวนตามนัดที่ศาลอาญาก็มีคุณลุคซึ่งเป็นน้องชายของคุณใบเตยพร้อมกับทนายได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับตัวคุณใบเตยเนี่ยมาในชุดผู้ต้องขังก็มีรูปร่างที่สู้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดสีหน้ามีความกังวลและเคร่งเครียดส่วนที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือน้องชายแล้วก็คุณพ่อนะมาให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมฟังคำพิจารณาด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือคุณลุคน้องชายของคุณใบเตยเนี่ยเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้หวังไว้มากก็ยอมรับว่าหวังไว้เพราะว่าพี่สาวปฏิบัติตัวดีและอยู่ในทันตสถานหญิงกลางมาก็6เดือนแล้วคิดว่าศาลท่านคงจะเมตตาอนุญาตให้ประกันตัวที่ผ่านมาตัวเองไปเยี่ยมพี่สาวทุกวันครับแล้วก็เล่าเรื่องของลูกสาวคุณใบเตยเนี่ยให้คุณใบเตยฟังเสมอๆซึ่งบางวันพี่สาวก็อารมณ์ดีแต่บางวันก็เครียดอย่างวันเนี้ยเครียดมากก็คิดว่าอาจจะกังวลว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่นะเพราะว่าคือคนเป็นแม่ก็บอกว่าอยากจะกลับไปเห็นหน้าลูกสาวอยากจะไปหาลูกสาวนะครับส่วนที่มาฟังการไต่สวนวันนี้เนี่ยมีเพียงแค่น้องชายแล้วก็คุณพ่อเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยไม่สบายเครียดลงกระเพาะก็เข้าโรงพยาบาลเลยนะปรากฏว่าต่อมาศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวได้ครับหลังฟังคำสั่งเนี่ยคุณใบเตยนี่ดีใจน้ำตาไหลเลยนะครับโผล่เข้าไปกอดคนในครอบครัวร้องไห้ด้วยความดีใจยกมือไหว้ผู้พิพากษาน้องชายนี่ก็บอกว่าทุกคนดีใจมากได้แต่ร้องไห้แล้วก็กอดให้กำลังใจกันครับแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เคยยื่นคำร้องไปแล้ว2ครั้งแต่ว่าผิดหวังทั้ง2ครั้งครั้งนี้ถึงหวังมากแต่ก็เผื่อใจไว้บ้างนะก็ขอขอบคุณศาลท่านที่เมตตาให้ประกันตัวพี่สาวกลับไปสู้คดีที่บ้านแล้วจะได้กลับไปหาลูกสาวเขาด้วยเงื่อนไขก็คือให้ติดกำไร EM ห้ามเดินทางออกนอกประเทศห้ามยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานและต้องมารายงานตัวตามกำหนดทุกๆ30วันครับตอนที่ได้ยินน่ะยังแทบจะไม่เชื่อเลยคือมันคำแรกอะไรคะตอนไม่ได้พูดอะไรกันเลยไม่ได้พูดอะไรกันเลยร้องไห้อย่างเดียวขณะเดียวกันไปเตยเขาเครียดไหมคะกับวันนี้เองเครียดมากครับเครียดมากเพราะว่าเท่าเหมือนที่พี่ๆสื่อทราบแหละพอทางทนายเราขอยื่นไต่สวนไปแล้วศาลอนุมัติในการยื่นไต่สวนอ่ะมันเหมือนความหวังมันมาแบบมามากมากๆเลยซึ่งเราก็จะรู้จากพี่เราดีเนาะพอเขามีความหวังมากๆอ่ะมันก็เรารู้ว่าถ้าเขาผิดหวังอ่ะเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ก็โล่งโล่งมากๆส่วนท่านนี้คือคุณพ่อของคุณใบเตยนะครับก็บอกว่าดีใจที่ลูกสาวได้รับการประกันตัวคือพูดมาเนี่ยนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคุณพ่อก็ร้องไห้เลยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่บอกว่าเป็นวันที่พ่อดีใจที่สุดครับภูมิใจที่สุดที่ได้ลูกได้ออกมาได้มาดูหลานนะฮะจริงๆแล้วด้านคดีเนี่ยเราก็สู้มาตลอดให้หลักฐานตลอดเพื่อให้ลูกเราได้ออกมาไวๆวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดครับผมทีนี้น้องชายก็ให้สัมภาษณ์ต่อเล่าถึงเรื่องลูกสาวของคุณใบเตยที่ชื่อน้องเวทมนต์คือทั้งคุณใบเตยและสามีเนี่ยก็อยู่ถูกควบคุมตัวไว้ทั้งคู่นะฮะเท่ากับว่าลูกสาวเนี่ยก็ไม่ได้เจอทั้งพ่อทั้งแม่เลยที่บ้านเนี่ยต้องโกหกน้องเวทมนต์ว่าพ่อแม่ไปทำงานไปร้องเพลงที่ต่างประเทศเขาบอกวันนี้ก่อนจะมาศาลเนี่ยก็บอกน้องเวทมนต์ไว้ว่าเดี๋ยวจะได้เจอแม่แล้วนะพอเล่าถึงตรงนี้น้องชายคุณใบเตยเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาครับเด็กอะพูดออกมาด้วยความที่เราไม่ได้บรีฟให้เขาพูดหรือว่าอะไรพูดตอนนั้นลูกก็ตกใจเหมือนกันที่เขาพูดซึ่งเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรก็ขอบคุณเขานะที่เป็นอะไรที่ทำให้เราอยากมีชีวิตอยู่โอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วขอบคุณครับเป็นเรื่องของการ
อ่ะทีนี้หลายคนคงจะมีคำถามว่าคุณใบเตยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วสามีล่ะดีเจแมนนะในส่วนของดีเจแมนเนี่ยทางครอบครัวก็จะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนี้นะครับส่วนจะได้รับการประกันตัวหรือไม่อันนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลหลังจากฟังคำสั่งศาลแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวคุณใบเตยไปยังห้องของฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำศาลอาญาเพื่อจะรอนำตัวคุณใบเตยเนี่ยกลับไปที่ทัณฑสถานหญิงกลางก่อนเพราะว่าก็ต้องรอให้เอกสารคำสั่งศาลเนี่ยไปถึงที่ทัณฑสถานก่อนถึงจะปล่อยตัวออกมาได้ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเย็นๆวันนี้ครับ